สวัสดีครับขอต้อนเราเข้าสู่ห้องกราฟนะครับวันนี้ก็วันที่4นะครับมีนานะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับปิดสัปดาห์พอดีเลยนะครับก็วันนี้เซ็นเด็กนะครับลบลงมา24จุดนะครับปิดที่ระดับ16 71ก็นะครับก็ต้องบอกว่าลบลงมาค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียววันนี้นะครับคือเมื่อวานนี้เราดูระดับ1685นะครับคือถ้าไม่ให้หลุดไม่หลุดบริเวณนี้มันจะรักษารอบการฟื้นตัวแต่ว่า หลุดลงมานะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการยืนยนันการเข้าสู่รอบการพักตัวแล้วนะครับสําหรับตัวเซนเด็ก e ในในวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าปิดโลด้วยนะวันนี้เซนเด็ก e นะครับในทางในในทางทฤษฎีเนี่ยคือไม่ดีเลยครับเมื่อวานเนี้ยผมขอพูดถึงเมื่อวานนี้หนะี่ยมันมีแพทเทิร์นการแว่งตัวตอนแรกนะครับผมมองตัวเอ่อเซนเด็ก e เนี่ยเป็นละนะักษณะแบบอินเวอร์สชันชเดอร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับ มันถูกลบล้างเนี่ยครับไหลซ้ายกว่าแล้วก็ไหลกว่าหัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Inver อร์เซน e r อร์แจริงเนี่ยมันต้องไม่หลุดไหล,หล,หลกว่าตรงนี้แต่ว่าวันนี้หลุดปุ๊บไม่ใช่แล้วนะครับคือตั้งแต่รอบเช้าแล้วนั้นไม่ไม่ดีแล้วก็รอบบ่ายชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองภาพผิดนะครับคือคือถ้ามันไม่ใช่อย่างที่เราประเมินไว้เน,นี่ย เราต้อง stop ล้อทันทีนะครับคือแบบตรงเนี้ยไม่ใช่แหลกววาแล้วหลุดลงมาแล้วนะอันนี้ต้องหยุดหยุดอย่าไปอย่าไปเ,เข้าข้างตัวเองอย่ามีมีใบแอบนะครับคือคือมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถ้าเราเรามองพลาดนะครับคือแบบถ้าไม่ใช่เราก็ต้องต t o p ล้อต้องหยุดภาพแล้วว่ากลับมามองหน้าง,งานว่ามันเป็น,ปนยังไงนะครับอย่างอย่างตอนเนี้ยก็ต้องมองว่าเอ้ยมันเป็นพักตัวนะแล้วพักตัวรอบเนี้ยไปได้ถึงไหนนะครับก็หนึ่งหกหกศูนย์ก็มีโอกาสที่จะหลุดหนึ่งหกหกศูนย์ด้วยถ้าถ้าตาม ตามหลักนะครับแล้วก็วันนี้เปิดวันศุกร์เรามาดูภาพวันศุกร์กันวันศุกร์เนี่ยตัวภาพรายสัปดาห์ของตัวเซนเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยแท่งเทียนเนี่ยเป็นเป็นชูตติ้งสตาร์ไม่ดีนะครับตรงนี้เป็นทวิเตอร์ท็อปตามด้วยชูตติ้งสตาร์ดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าพักตัวนะครับถามว่าพักตัวรอบนี้เนี่ยเต็มที่นะครับในภาพรายสัปดาห์ไม่ควรหลุด16 2 0ตรงนี้นะครับเพื่อรักษารอบการการ,การ,การแบบไซเวอพขึ้นไปนะครับก็ หนึ่งหกสองศูนย์เนี่ยไม่ควรหลุดนะครับพักตัวได้แต่อย่าพักเยอะเกินไปก็ยังมีระยะทางให้ละครับจะชนีพักตัวในภาพรายสัปดาห์นะครับอีกประมาณห้าสิบจุดนะครับผมก็ยังยังถือว่าโอเคอยู่นะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดน่ากังวลอะไรมากนะักสําหรับการย่อย่อในภาพรายวานันก็มองว่าเป็นการพักตัวแบบปรับฐานลงมาเท่านั้นนะครับเนี่ยครับก็ประมาณเนี้ยสาหรับตัวเซนเด็ก ันนี้นะครับเรามาดูโทโมเทติกันบ้างนะครับโทโมเทิวันนี้เหมือนเดิมครับเตัวเดิมๆทั้งนั้นเลยปอ่อปตทบ้านปูจัพอ,อีมี e อครับ EA นี่ม,มองว่าย่อ,อลงมาหน้ารับนะเนี่ยครับย่อ,อลงมามีแรงซื้อกลับเพราะเอเอเนี่ยย่อ,อลงมาลึกๆเนี่ยหน้ารับหน้ารับเลยเล่นเด้งสั้นได้นะครับสำหรับตัวเอเพราะวา่ามองว่าเป็นการแบบแว่งตัวไซเวดาวแต่ว่า ก็จะจังหวะการแบบลง,ลง,ลงย่อลงมาลึกเนี่ยก็รับเล่นรอบได้นะครับสำหรับตัว E A มาดูในส่วนของหุ้นสแกนบ้างนะครับ Breakout มีฟอร์ตตัวเดียวครับ Volume Spike ก็ฟอร์ต T Q M T r ั p นะครับ Volume Spike Dip on Trend มีเยอะหน่อยนะครับ C G S DIP I t l J C F K T B P T L B, B, S C B T T B SICCA นะครับก็กลุ่มแบงค์เยอะหน่อยนะครับโอโซ s ไม่มีครับ Panic Sell หน้าเดิมๆครับ GBCSCGP นะครับดูฟอร์ดนิดนึงครับฟอร์ดคือผมมองว่ามันเป็นหุ้นที่ไม่ได้วิ่งตามตลาดอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยก็ออทาไฮไปต่อนะครับรันเทนด์ขึ้นไปเลยฟอร์ดครับอืมดีบอกนะ่เทรนขอดูกลุ่มแบงค์หน่อยแล้วกันนะครับ KTB เออผมผมขอดูเป็นแบงค์ทั้งกลุ่มเลยแล้วกันะตัวแบงกิ้ง เนี่ยแบงกิ้งอย่างยังดิสนีแบงค์นะครับอันเนี้ยยังมองเนี่ยโอยังมองว่าเป็นเอาเอาพกชันก่นยังมองว่าเป็นการพักตัวในขาขึ้นพักตัวปรับฐานลงมาภาพหลักยังไม่เสียนะครับเนี่ยครับยังยังแบบวิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยอันนี้สองร้อยวันนะครับยังสบายสบายอยู่เลยครับอืมก็ไม่ได้น่ายังภาพใหญ่ยังไม่เสียผมยังมองว่าไม่ได้แบบ เป็นเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงนะครับในขนาดนั้นนะครับสรักลุ่มแบงค์คือแบบลงมาก็รับเล่นรอบได้นะครับสำหรับกลุ่มแบงค์ก้อนเอลกี้แอบเ็นโตคัสติกนะครับโอโซแล้ว MACD นี่นี่พักตัวก็ก็คือก็ก็ยอมรับแหละว่าไม่ดีช่วงนี้ครับก็มันพักตัวลงมานั้นเนี่ยถ้าจะเอาแบบเซฟเซฟอ่ะคือกลุ่มแบงค์เล่นแบบเอ่อรีบาร์ยนรีบารคือถามว่าย่อย่อ คือคือ,คอแบบถ้าถ้าหุ้นเทรนด์แข็งแข็งอะมันจะย่อไม่เยอะอันนี้มันย่อเยอะไปหน่อยครับรอบนี้เนี่ยย่อลงมาแบบเยอะไปหน่อยครับดังนั้นเนี่ยมุมต่มเริ่มแบบเริ่มไม่ดีดังนั้นเนี่ยแบบก็แต่ว่าเนื่องด้วยผมยังให้แนวโน้มในภาพใหญ่เป็นบวกดังนั้นกลุ่มแบงก์ผมยังยังเชื่อว่าย่อลงมารับรับเล่นรอบได้เก็งกาไรได้นะครับซิก้า t ี l p t l ซิก้า PTL อ้ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็เออ่ pull back pull back แนวะรับสำคัญเนี่ยครับ25.25 25, จุด break out ของมันนะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นแนวรับย่อยนะ26บาทแนะ่วาสำคัญสำคัญจริง25.25แล้วก็ซิก,ก้าครับโอซิก,กานี่เออตัวซิก,ก้าเนี่ยผมผมน,น่าจะแกว่งออกข้างแล้วนะ ถ้าส่งเนี่ยคือคือปกติเนี่ยเวลามันเด้งนะครับว่าแบบวีเชฟกลับมามันก็น่าจะเด้งแรงแต่ว่าตอนนี้แบบเด้งก็ไม่แรงนะครับเด้งตึ๊ดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยตัวซิก้านนาจะแกว่งออกข้างแถวนี้ไปสักระยะหนึ่งเลยครับแล้วดูแบบดูแท่งเทียนเนี่ยแคบลงแคบลงเรื่อยๆเลยก็สดซ้อนเนี่ยถึงว่าเทรนด์ของตัวซิก้าเนี่ยม,มันจบแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นการแกว่งออกข้างนะครับ p a n i ิ s e l ล GPSC SCGP นะครับ G.P.S.C. เนี่ยครับตั้งแต่มันหลุดเจสิบามบาทมาก็ยังไม่ดีครับยังเป็นการหาจุดบัตทอมอยู่นะครับสำหรับ G.P.S.C.S.C.P. ล่ะมั่วอันเนี่ยมาทรงดีแล้ววันนี้ย่อต่อตามตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เก่งกำไรย,ยังพอได้อยู่นะเก่งกำไรสั้นๆภาพหลักผมก็มองว่ายังนะครับแต่ใครจะเล่นเด้งสั้นๆเนี่ยได้แต่ใครแบบจะเล่นคำใหญ่เนี่ย ยังยังไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวเอสซีพว่ามันหลุดหกสิบาทลงมาผมผมผมยังให้น้ำหนักเป็นลบมากกว่าในในพาพหลักนะครับเอ่อวอลุ World ่มสไปที่คิวเอ็มทีรับนะครับที t ่คิวเอ็มโอไซเวดดาวครับสไปก็จริงนะครับอืมมีเดเวอเจนนะมีเดเวอเจนนะจะลุ้นก็ลุ้นได้นะครับแต่ว่า มันไซเวดดาวอยู่ครับเดวินเจนเนี่ยให้ยืนยันรอบก,กันกับตัวจริงเนี่ยต้องต้องถูกการคอนเฟิร์มด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มองกลับตัวขนาดนั้นนะครับก็ใครจะเล่นจุกกับตัวก็ตั้งสต็อปล็อไปเลยครับเนี่ยสิบสี่สิบสิบสามจุดเจ็ดห้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองว่ายังเทรนยังไซเวดดาวค่อนข้างชัดที่รับโอที่รับไม่ดีครับอย่างนี้คือแบบ ชูดขึ้นมาแรงๆมีแรงขายใสสไปนอย่างี้อาจจะย่อสั้นนะครับสำหรับตัวที่รับอืมอาจจะย่อสั้นๆได้คือคือก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรชะลอการขึ้นแล้วกันสำหรับตัวที่รับภาพใหญ่เป็นขาขึ้นแหละแต่ว่าระยะสั้นเริ่มเห็นแรงขายแล้วจะเห็นได้ว่ามันกอนหน้ามันขึ้นมาแบบแรงครับการขึ้นค่อนข้างชันตรงนั้นเนี่ยให้เรามาระวังการแบบย่อตัวย่อตัวอาจจะก็อาจอจะรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะลดไซส์ลงมาหน่อยครับสำหรับตัวที่รับนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับหุ้นวันนี้นะครับก็ชุ่่งนี้ตลาดพักตัวเนี่ยผมแนะนําว่าให้แบบกระชับผ่อนลงมาหน่อยลดผ่อนลงหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเออลงลงมาผมทําฐานที่บริเวณไหนแต่ถ้าใครแบบเออเล่นภาพหลักเนี่ยเตรียมกระสุนไว้ให้ดีๆนะครับผมมองว่าย่อลงมาก็เป็นเป็นจังหวะนะครับเตรียมกระสุนไว้ให้ดีๆแล้วกันนะครับ นั่นเองสำหรับตัวเสนเด็กประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ขอจบเพลงต่นนี้โชคดีในการเทรดสวัสดีครับ